ันนี้มาวาดรูปในธีม The Godfather นะครับใช้แอปพลิเคชัน Procreate นะครับอันดับแรกผมก็ตั้งหน้ากระดาษไว้ที่ 1200 คูณ 1800 พิกเซลนะครับหรือประมาณ 4 คูณ 6 นิ้วนะครับเพราะว่าโจทย์มาแบบนั้นเพราะว่ามีออเดอร์มานะครับก็ได้เลเยอร์อยู่ประมาณ26เลเยอร์นะครับถือว่าโอเคใช้ได้อยู่แล้วก็ผมใช้เวลาวาดไปทั้งหมด2ชั่วโมง21นาทีนะครับก็อันดับแรกผมก็ไปหา reference มานะครับเป็นภาพจากหนังเรื่อง The Godfather นะครับที่มีอัลปาชิโนเล่นเป็นมาเฟียชาวอิตาเลียนนะครับที่แบบใช้ชีวิตอยู่ในยุค40มั้ง1940อะไรประมาณนี้แล้วก็เอาละครับมาเริ่มร่างกันโดยใช้บัตรพื้นฐานมันจะมีบัตรที่เป็นดินสอครับที่อยู่ใน App Procreate นะครับแล้วก็ร่างไปแล้วก็มีเรฟเฟรนซ์นะครับผมก็หารูปอาร์มแชร์นะครับแล้วก็รูปผู้ชายหน้าตาฝรั่งนะครับแล้วก็ถือแก้วเหล้าประมาณนี้ก็ในระหว่างว่าผมก็เจอปัญหาหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับเช่นบางทีเราวาดไว้แต่ว่าหน้าตามันแบบยังไม่ได้ไม่ใช่เป็นฝรั่งเงี้ยก็แบบต้องไปหาreference หน้าตาดูอีกทีนึงส่วนเรื่องขององค์ประกอบหรือแอคชั่นนะครับแอคชั่นของมือเนี่ยครับก็หา reference ดูตอนแรกก็วาดแก้วเหล้าเป็นแบบนึงจริงๆแต่พอเอามาวางแล้วมืออะไรเงี้ยมันไม่เข้ากันเงี้ยก็เลยต้องแบบวาดแก้วใหม่ต้องวาดแก้วเหล้าใหม่นะครับเพราะว่ามุมที่วางมันแบบเป็นมุมเสยเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นมุมกดหน่อยเพราะว่าเรามองจากอีกระดับหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็ใช้เวลาอยู่นิดนึงแล้วก็มือซ้ายหรือมือที่อยู่ด้านขวาของจอเนี่ยก็ต้องให้มันแบบดูมีฟีลลิ่งนิดนึงนะครับอาจจะโดดลอยๆหน่อยแต่ก็เพื่อเป็นการแต่งภาพนะครับลูกค้าเขาอยากได้ความดักดาร์กหน่อยแบบเป็นโทนเข้มๆอย่างเงี้ยถึงได้เลือกธีมเป็น The Godfather เนาะพอเสร็จปุ๊บก็เลยลองใส่เทคนะครับเป็นข้อความคำว่า Godfather เข้าไปชอบไหมครับลองดูนะครับถ้าเกิดชอบก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะครับช่วยแชร์ช่วย Subscribe ไปด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะขอบคุณครับ